ครับสวัสดีครับครับก็เจอกันในคลิปที่2นะครับหลังจากที่เราแนะนำอ้อยพันธุ์สิงคโปร์น้ำผึ้งนะครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่บริเวณโรงเล้านะครับหรือว่าโรงเรือนที่เลี้ยงหนูนะครับสำหรับหนูนะครับหนูสายพันธุ์ที่เลี้ยงอยู่เป็นหนูพันธุ์ทุกใหญ่นะครับสายพันธุ์สายหลายสายเลือดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเชียงรายสายเลือดอีสานอย่างนี้เราก็สามารถมาผสมได้นะครับสำหรับอาหารหนูนะครับเป็นข้าวโพดนะครับซึ่งซื้อหมอมาครับก็เพราะว่านะครับหนูมันก็จะกินพืชหลายๆชนิดนะครับสำหรับผมเองก็คือการเลี้ยงหนูเนี่ยมีคนถามนะครับว่าเอ๊ะเลี้ยงหนูเรามีกำไรไหมนะครับคือเราทำอะไรนะครับเราทำด้วยใจไปก่อนคำว่ากำไรแล้วก็มันก็จะเกิดจากผลที่เราทำแล้วทำยังไงจะให้กำไรมีนะครับเราก็ต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าเห็นเขาบอกเอาเลี้ยงวัวแป๊บเดียวนะครับก็รวยมันไม่ใช่นะครับทุกสิ่งนะครับมันไม่ได้คำว่าเนรมิตนะครับมันต้องใช้เวลาในการสร้างนะครับสำหรับหนูนะครับบ่อหนูนะครับที่ทำอยู่เนี่ยก็มีประมาณ40บ่อครับวันแรกนะครับที่เรามาลงเนี่ยหนูมี60ตัวณตอนนี้นะครับหนูก็ขึ้นไปเป็น100ตัวแล้วนะครับท่านใดที่ดูอยู่นะครับอยากจะได้ลูกหนูสายพันธุ์ดีๆนะครับลูกหนูที่ให้ลูกดีๆเนี่ยครับก็อายุราว4เดือนนะครับสำหรับฟาร์มหนูตัวนี้เป็นซีกหนึ่งนะครับของฟาร์มหนูใหญ่ชัยภูมินะครับซึ่งอยู่ในบ้านแท่นของเรานี่แหละนะครับผมก็เลยซื้อมาแล้วก็มาเลี้ยงนะครับสำหรับการให้น้ำนะครับเราให้น้ำโดยเป็นขวดนะครับเป็นขวดเปล่าของเครื่องดื่มชนิดหนึ่งนะครับหลายท่านก็บอกว่าเอ๊ะทำไมต้องทำอย่างนี้นะครับทำไมไม่เดินน้ำแป๊บเหมือนคนอื่นคือเรามีความเข้าใจว่าถ้าเราเดินแป๊บนะครับถ้าเกิดว่ามีแป๊บใดหนึ่งแป๊บใดหนึ่งมันรั่วนะครับมันก็จะเสียน้ำทิ้งนะครับเราก็เลยทำเป็นขวดมันจะมีความแตกต่างนะครับถ้าเป็น2ขวดเนี่ยมันจะมีหนูจำนวนเยอะนะครับเราก็ใช้2ขวดนะครับการให้น้ำหนูก็เหมือนการให้น้ำหมูนี่แหละครับก็มีการดูดกินนะครับหนูจะกินอาหารตอนกลางคืนเป็นส่วนมากนะครับแล้วก็การให้อาหารก็ไม่ยุ่งยากนะครับเราก็ใช้นะครับเราก็ใช้ข้าวโพดนะครับอันนี้คือข้าวโพดนะครับเป็นข้าวโพดอาหารสัตว์นะครับเราซื้อหมอมานะครับก็ตัวข้าวโพดเองเนี่ยมันก็ให้ประโยชน์ก็คือให้ประโยชน์ได้2ทางก็คือ1เราเลี้ยงหนู2นะครับเราก็เอาไปทำถ่านนะครับทำถ่านที่มีคุณภาพดีๆนะครับสำหรับหนูเราตอนนี้พี่น้องนะครับถ้าเกิดมีเวลานะครับอยากแวะมาดูนะครับตอนนี้นะครับด้านในบ่อนะครับครับอันนี้คือความเป็นอยู่ของเขานะครับความเป็นอยู่เขาก็กินข้าวโพดนะครับเลี้ยงลูกนะครับในหนึ่งคอกเราจะมีหนูตัวผู้1ตัวหนูตัวเมีย2ตัวนะครับตอนนี้เราทำหลายบ่อนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังไม่แยกนะครับเพราะว่าคือบางท่านบอกว่าหนูอยู่ด้วยกันหนูไม่กินลูกแล้วนะครับเห็นหลายท่านมีความกังวลหนูก็เหมือนคนนะครับมันจะเป็นลักษณะว่าถ้าได้กินเดียวกันนะครับมันจะอยู่ในครอบครัวเดียวกันสาเหตุและปัญหาของหนูนะครับที่มันกินลูกตัวเองเนี่ยก็เกิดจากการที่หนูนะครับมีความตกใจนะครับก็เลยกินลูกตัวเองครับสำหรับหนูมีหลายบ่อนะครับอันนี้เป็นหนูที่ยังไม่แยกนะครับสำหรับที่เราแยกแล้วนะครับก็จะอยู่ทางนี้นะครับเราก็จะทำเป็นโซนไว้นะครับครับหลายคนบอกว่านะครับทำฟาร์มหนูแล้วกลิ่นแรงไหมกลิ่นไม่แรงนะครับถ้าโรงเรือนเราสะอาดนะครับหนูไม่มีความเครียดก็หนูก็อยู่ด้วยกันหนูก็เหมือนคนครับพอหนูไม่มีความเครียดหนูก็มีการผสมพันธุ์ที่ดีทำให้ออกลูกมานะครับมีความสมบูรณ์นะครับตอนนี้หนูเรายังไม่ได้กินอ้อยนะครับเพราะว่าอ้อยกำลังปลูกนะครับนั่นก็คือโครงการนะครับระยะต่อไปอันนี้คือหนูล็อตหนูนี่อายุประมาณ1เดือนนะครับหนูนี่เป็นหนูประมาณ1เดือนตอนนี้แยกเพศแล้วนะครับแยกเพศแล้วนะครับการกินอยู่นะครับเขาก็จะอยู่แบบนี้ครับคือหนูในท้องนาเราตอนนี้นะครับมันไม่เหลือแล้วนะครับเราก็ต้องเลี้ยงเพื่อการบริโภคหนูตัวนี้ออกวันที่16นะครับเดือนตุลานะครับแล้วก็จะมีหนูอ
อันนี้เป็นหนูนะครับหนูตัวเมียนะครับหนูตัวเมียนี่หนูอายุได้3เดือนนะครับหนูตัวเมียก็เลี้ยงอีกเพียง1เดือนนะครับหนูก็จะพร้อมผสมพันธุ์สำหรับหนูเวลาเลือกซื้อนะครับเราจะไปเลือกแม่พันธุ์ที่ตัวโตนะครับเพราะว่าอายุเขาอาจจะเยอะนะครับเราใช้หนูประมาณ4เดือนนะครับหนูแต่ละตัวก็เหมือนคนนะครับบางตัวก็ให้ลูกดกบางตัวก็ให้ลูกน้อยก็แล้วแต่สายพันธุ์แล้วก็พันธุกรรมของเขานะครับครับพี่น้องท่านใดที่สนใจอยากจะเลี้ยงหนูนะครับอยากจะเลี้ยงหนูก็ติดต่อทางFacebook นะครับเพจ Facebook ของรถแห่นี้ก็ได้นะครับหรือทักมาทางเบอร์โทรศัพท์ของมองกล้องวิดีโอนะครับ0817181011นั่นคือเบอร์โทรศัพท์ผมนะครับหรือว่าเพจ Facebook ของรถแห่ยางเบาเราอยากทำนะครับทางด้านความบันเทิงนะครับทางอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ทางด้านการเกษตรควบคู่กันไปเพราะว่าตอนนี้นะครับสถานการณ์โลกหรือรายได้ต่างๆนั้นมันหดหายไปนะครับเวลาเราไม่มีอะไรเราก็ย้อนกลับมาที่การเกษตรนะครับก็ฝากพี่น้องสำหรับคลิปที่2ครับสวัสดีครับ